It's Salvadorian food. อันนี้ก็แอบถ่ายคุณสามีนะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยแกจะตั้งใจมากในการหาว่าวันนี้เราจะไปร้านไหนนะคะแกก็จะถามไปแล้วก็หาไปเรื่อยๆนะคะแต่สุดท้ายรู้เปล่าว่าทุกครั้งเนี่ยแกเป็นคนเลือกเองมาดูกันค่ะวันนี้เราได้ร้านไหนร้านอาหารเม็กซิกันนะคะนมเมนูชาคาร์บอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำนมข้าวกลิ่นอบเชยนะคะส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยเราก็จะใช้ไปต้มพะโล้เป็นเครื่องเทศไปนะคะแต่ที่นี่เนี่ยเขาจะใช้ทำขนมทำอาหารทำน้ำกลิ่นแบบหลายอย่างมากนะคะคนที่นี่ชอบกลิ่นนี้นะคะ Medium what? Medium well It wasn't exact but I think it was yeah I was trying to pronounce it I know everyone overworked กรอบมากเลยฮะdifferent you haven't eaten it before very good จะเป็นแค่ตายนี้นะอันนี้เขาบอกว่าเรียกว่าวักคอมโมเล it's normal for somebodyI don't know where you would go in Mexico. It's normal for them to make it at your table. Part of Mexico, this molcajete is made of clay and it's a fire clay. But sometimes they will make it out of a lava rock. And they make it in that. ถือว่าอร่อยนะคะอร่อยมากคือถูกปากอ่ะมันไม่ถึงกับว่าไม่อร่อยคือที่เราลองอาหารน่ะบางประเทศนะที่กลัวที่สุดคือไม่อร่อยนะก็กว่าโอเค Excuse me you need a plate or only thisan extra plate to be extra careful, plate okay. Share. Okay. Yeah. Okay, let's see. What about my steak? Mm. Is light a steak? Mm-hmm. Yes. Served on a hot rock. Enjoy. How is everything? It's okay? It looks great. Okay, perfect. Enjoy. What is this? Cheese? That is nopales, which is cactus, and then there's some cheese that goes with it. ต้องลองชิมดูค่ะ Oh, yeah. How about the taste? Good?You're gonna love it.
จานนี้นะคะที่เขาบอกอร่อยคือชีสตัวนี้ค่ะมันก็จะออกกรอบๆมาแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะ This is like the ใช่จะเหมือนน้ำพริกหนุ่มนิดนึงเนาะก็ลองใส่เข้าไปดูDelicious. Good. You like it? Good. แล้วก็ไม่รู้ว่ากินยังไงนะก็ใส่ทุกอย่างนะฮะที่เป็นเครื่องที่เขาเตรียมมาให้ก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวจะลองชิมดูเมื่อกี้ชิมดูว่าจะออกเค็มๆเพราะว่ารสชาติของชีสนะพอสมควรฝั่งนี้ก็จะเป็นผักอะไรเราไม่รู้นะฮะWhat is this, Roba? That's a cactus. Cactus. I don't know what it is. Let's try it. Oh, low battery. Really, really great. Yes. นี้รสชาติจะแปลกมากสำหรับเราแต่คุณสามีบอกว่าอร่อยอ่ะWhy all the food they put at the home? You see? Yes.What do you think? Delicious? Something different for you? Why is this taste all the same? What?The taste. No, this is not the same. Taste this. This has a lot of other flavor. That is. And here have some other sauce if you want some steak. See?นี้เราว่ารสชาติมันจะแปลกๆสำหรับเราไปเนาะแต่ซอสที่เขาให้เหมือนจะคล้ายๆกันก็เหมือนน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกไอ้ที่เราสั่งมาเนี่ยหลังจากที่ชิมมาแล้วนะคะอันนี้ค่ะอันนี้จะออกขมนิดนึงนะคะอันนี้เราไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะว่าเขาจะใส่มาทุกจานนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็ส่วนเนื้อเนี่ยก็จะเหมือนสเต็กแต่ว่ารสชาติมันจะออกไม่เหมือนสเต็กอเมริกันแต่ถ้าเรากินกับน้ำพริกอันนี้น้ำจิ้มของเขาน้ำพริกเหมือนน้ำพริกหนุ่มบ้านเรานะคะก็อร่อยดีถูกปากเราแต่ตัวนี้จะออกขมๆนะคะส่วนจานนี้ก็จะออกเค็มๆเปรี้ยวๆยังไงรู้แต่ก็พอรับได้นะคะแต่คุณสามีบอกว่าอร่อย
ก็ถือว่าเป็นอาหารเม็กซิกันที่ได้ประสบการณ์อีกแบบนึงนะคะก็มีจริงๆก็น่าจะลองนะคะหลายๆประเทศนะคะเราจะรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยอาหารของเขาเป็นยังไงก็ของหวานตบท้ายนะคะจริงๆเนี่ยเราไม่มีท้องไม่ว่างแล้วนะคะแต่คุณพี่แกยังหิวอยู่ It's yummy Mr. Robert ก็กรอบๆนะคะมึงดูรสชาติเป็นยังไงให้คุณนักเกิดโชว์หน่อยแม่หน่อยไอศกรีมไอศกรีมก็ไอศกรีมช็อกโกแลตธรรมดานะแต่เข้มข้นอร่อยดีสำหรับเรานะคะเราจะชอบจานแรกนะคะแล้วก็ไอศครีมนี่ค่ะไอศครีมก็ถือว่าอร่อยดีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่อาหารที่นี่นะเขาจะชอบกลิ่นอบเชยมากเลยนะคะอบเชยเนี่ยเราก็รับได้เฉพาะบางอย่างนะคะเพราะไม่ค่อยชอบกลิ่นอบเชยเท่าไหร่อย่างเช่นน้ำเมื่อกี้ที่ดื่มกันก็เป็นน้ำกลิ่นอบเชยนะก็กรอบดีส่วนคุณสามีชอบทุกอย่างใช่ไหมคะชอบทุกอย่างใช่ไหมคะสามีโอเคนี่ร้านเชนบีนะคะเขาให้ถุงแบบนี้มานะคะน่ารักดีนะจ๊ะนี่ก็เนื่องจากว่าเรากินเองขนมปังเนื้อเชอร์รสชาติอบเชยนะมันก็จะมีเศษคนนี้ค่ะเศษตกปังอันนี้ทานเสร็จแล้วนะคะทุกครั้งที่ทานอาหารเสร็จนะคะเราสองคนก็จะคุยกันว่าอาหารร้านนี้เป็นยังไงวันนี้แดดออกนะคะก็จะอุ่นๆหน่อยSo you love the cactus and what else? How about the steak? What, how to call the steak? The steak was pretty good. It's a grilled steak. That's what they, that's what Asadero. ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์สำหรับเรานะคะแต่คุณสามีแกชอบแล้วก็ในระหว่างทางที่เรากลับบ้านนะคะก็ชมวิวไปนะวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ